คนคงเคยได้ยินฝีไม้ลายมือการบริหารของคุณพิธาลิมเจริญรั์กับบริษัทออยล์ฟไลฟ์จำกัดธุรกิจกงสีของตระกูลลิมเจริญรั์กันมาแล้วค่ะว่าสามารถทำกำไรเป็นหลักพันล้านได้ภายในระยะเวลาเพียง5ปี นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะขณะนี้หนี้สินกว่า800ล้านบาทที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของการนั่งบริหารโดยคุณพิธาเนี่แหละค่ะกำลังถูกเจ้าหนี้รุมติดตามทวงถามที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไรฐานเศรษฐรรกิจจะเล่าให้ฟังค่ะบริษัทออยล์ฟลายจำกัดเป็นธุรกิจผลิตน้ำมันรำข้าวก่อตั้งโดยคุณพ่อของคุณพิธานะคะก็คือคุณพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์ค่ะ คุณพิธาเองได้เข้าไปนั่งบริหารตั้งแต่ปี2,549จนถึงปี2,560ค่ะในช่วงครึ่งแรกนับได้ว่าเป็นคาขึ้นของธุรกิจเลยก็ว่าได้เป็นช่วงโชว์ฝีไม้ไลายมือของคุณพิธาละค่ะเพราะสามารถทำกำไรให้กับบริษัทจากเดิมในปี50ที่มีอยู่ประมาณ18ล้านกว่าบาทมาเป็นกว่า1,000ล้านบาทในปี2,555ค่ะ แต่หลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังของการบริหารปรากฏว่าบริษัทเริ่มมีรายได้ลดลงเป็นขาลงของบริษัทก็ว่าได้ในปี2556ค่ะรายได้รวม750กว่าล้านบาทลดลงเรื่อยๆจนทำให้ในปี2560รายได้ของบริษัทเหลือเพียง 100กว่าล้านบาทเท่านั้นค่ะรายได้รวมลดลงแต่รายจ่ายไม่ได้ลดตามจนทำให้ท้ายที่สุดค่ะบริษัทต,ตกอยู่ในภาวะขาดทุนโดยในปี2559บริษัทขาดทุนมากถึงกว่า145ล้านบาทและปีถัดมาก็ยังคงขาดทุนต่อเนื่องอีก98.98ล้านบาทค่ะซึ่งหลักฐานการปรากฏหนี้สินของธุรกิจครอบครัวคุณพิธานั้นปรากฏอยู่ในงบการเงินก็เรียกได้ว่าเส้นทางการเมืองของ ของตัวคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเองอยังต้องเผชิญกับขวากหนามอีกหลายด่านค่ะในขณะที่ธุรกิจครอบครัวนั้นก็ต้องเผชิญกับมรสุมหนี้สินอีกกว่า800ล้านบาททั้ง2ด้านนี้ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่แพ้กันค่ะ